อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสาววงไอซ์กับแท่งไฟของไอซ์นั่นเองนะครับมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการพร้อมกับเปิดเผยแล้วสำหรับรูปแบบของแท่งไฟจากไอซ์นั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับทางทวิตเตอร์ของไอซ์ออฟฟิเชียลเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดของแท่งไฟนะครับพร้อมกับการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการเนี่ยที่แฟนๆจะสามารถสั่งซื้อแท่งไฟแบบแรกนะครับเวอร์ชันแรกของ ICE กันได้แล้วซึ่งเวลาในการสั่งซื้อนะครับจะสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่27นะครับซึ่งก็คือวันนี้นั่นเอง27มกราคมเวลา5โมงเย็นนะครับไปจนถึงเรื่อยๆเลยนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้เรื่อยๆแต่ว่าเปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ27มกราคมเวลา5โมงเย็นของเกาหลีเป็นวันแรกครั้งแรกเลยทางค่าย Starship นะครับจะมีการจัดส่งแท่งไฟนี้ให้กับคนที่สั่งซื้อตั้งแต่วันแรกเลยนะครับโดยจะเริ่มจัดส่งในวันที่2กุมภาพันธ์ใครกดสั่งแล้วบ้างในวันนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่แท่งไฟถูกเปิดตัวมาแฟนๆเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงกันนะครับชาวเน็ตเกาหลีก็ร่วมพูดถึงด้วยว่าแท่งไฟครั้งนี้ของไอซ์นั้นออกแบบมาสวยดีแต่ว่าสีของไฟนั้นจะเป็นยังไงบางคนดูจากรูปก็บอกว่าเป็นสีขาวหรือเปล่าทำไมถึงดูแปลกๆแบบนี้ไอซ์ไม่ได้มีสีประจำวงหรอบางคนก็ยังบอกว่าการออกแบบนี้มันน่ารักดีแต่ว่าทางบริษัทหลายๆบริษัทควรจะออกแบบแฟนเมดเนี่ยมาประยุกต์หรือว่ามาอัดแอปเข้ากับการออกแบบแท่งไฟของวงตัวเองบ้างเพราะว่าของแฟนเมดเนี่ยทำออกมาดีและดูเจ๋งมากๆและแตกต่างไปมีเอกลักษณ์เฉพาะวงมากๆแต่ว่าในช่วงนี้แท่งไฟของแต่ละวงนั้นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันมากๆของไอซ์เองก็ด้วยบางคนก็มาคอมเมนต์เชิงแซวๆนะครับว่าแท่งไฟของไอซ์นั้นเหมือนวงเกิร์ลกรุ๊ปที่อยู่ในค่าย SM Entertainment เลยทั้งลักษณะของวงเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนานาเหมือนกับว่าเป็นเด็กในค่าย SM มากกว่าอยู่ Starship ด้วยซ้ำหลายๆเมนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแท่งไฟนี้น่ารักดีนะแต่ว่ายังไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นะครับไอซ์น่าจะมีลูกเล่นอะไรที่มากกว่านี้และก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยที่ทวงถามหาสีประจำวงของไอซ์หรือว่าสีของแท่งไฟที่น่าจะมีมากกว่าสีขาวหรือว่าสีออกเหลืองๆนวลๆนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าแท่งไฟแบบจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเขาจะออกมาเป็นสีแบบไหนหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือเปล่าแต่แท่งไฟโดยรวมเราก็บอกว่ามันสวยดีนะครับทุกคนดูมีความเป็นไอซ์เหมือนกันทั้งลูกศรหรือว่าลูกดอกนะครับที่อยู่ใน MV ของไอซ์โลโก้ของวงที่ดีไซน์ออกมาสวยงามและเวลาอยู่ตรงกลางวงแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาโดนไฟนะครับมันจะเหมือนกับว่าคริสตัลที่กำลังเรืองแสงสวยไปอีกแบบนะครับถึงแม้ว่าลูกเล่นหรือว่าหน้าตาเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างจากวงของวงอื่นๆมากสักเท่าไหร่แต่เราว่าในนี้ก็มีความเป็นสาวๆวงไอซ์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับถือรวมๆกันแล้วบอกเลยว่าสวยดูมีความเป็นเจ้าหญิงเล็กน้อยด้วยนะครับแล้วก็ดูไม่ได้แบบว่าโบโบเบ้อะไรเลยดีไซน์ก็ถือว่าน่ารักเข้ากับไอซ์ดีแล้วนะครับต้องมารอดูกันว่าในเวอร์ชั่นต่อๆไปถ้ามีการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยจะปังขึ้นกว่าเดิมไหมจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เราเชื่อว่าสาวๆเนี่ยน่าจะชอบวงนี้กันมากๆแน่นอนใครชอบวงยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าคิดเห็นยังไงกับวงใหม่ของไอซ์ที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการนะครับสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ